พาคุณผู้ชมลงไปดูที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเหตุสะเทือนขวัญคุณผู้ชมครับแต่เช้าเลยลูกชายแท้ๆเลยนะฮะอยู่ๆสติแตกคุ้มคลั่งขึ้นมาเอามีดบั่นคอแม่ของตัวเองชาวบ้านเห็นเข้าแจ้งตำรวจแล้วช่วยกันวิ่งไล่จับแล้วดูนะฮะดูภาพนี้นายณัฐพรหิ้วหัวแม่ตัวเองเข้าไปในสวนปาล์มจริงๆเนี่ยไล่กันอยู่นานมากนะคุณผู้ชมเปิดคู่ขนานกันไปก็ได้ถ้ามีภาพตอนจังหวะที่ไล่กันออกมาหน้าสวนหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เสื้อสีฟ้าอีกคนนึงที่ถูกเจ้าณัฐพรมันยิงใส่นี่เสื้อสีม่วงคนนี้ไม่ได้ยิงใส่มันเอามีดฟันแล้วมือข้างมันยังนี่ที่วงกลมมันยังกำหัวแม่มันอยู่เลยนะเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะต้องเอาตัวออกมาเพราะมันมีจังหวะที่ตอนที่หันไปแล้วยิงใส่ตัวเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าตัวณัฐพรเองหันหลังแล้วเหมือนสู้ตายอ่ะเอามีดงะมีดขออ่ะฟันเจ้าหน้าที่ฟับฟับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถอยออกมาแล้วต้องยิงสวนน่ะถึงสงบได้แล้วดูนะฮะความคลั่งของผู้ชายคนนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยคือในพื้นที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วอย่างที่บอกเลยตั้งแต่6โมงครึ่งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมครับวิ่งไล่กันชุลมุนหลังจากนั้นควบคุมตัวณัฐพรเอาไว้ได้แล้วที่มันสลดคือจับณัฐพรไว้ได้มัดมือใส่กุญแจมือเรียบร้อยกู้ภัยตำรวจต้องเดินเก็บชิ้นส่วนของแม่ณัฐพรฮะคุณผู้ชมครับก็คือแม่จำปาเพราะสภาพศพไม่มีหัวนอนตายอยู่ในบ้านแล้วหัวเนี่ยติดมือณัฐพรไปคุณผู้ชมนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเศษหนังศีรษะแล้วก็หนังบริเวณใบหน้าของแม่จำปาเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ในสวนปาล์มมันกลายเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วช็อกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวณัฐพรส่งโรงพยาบาลไปสงบความคลั่งก่อนเก็บรวบรวมชิ้นส่วนของแม่จำปาเสร็จคุณผู้ชมเราได้คุยกับคนในอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยวันนี้เนี่ยนะฮะมีกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพราะน้องเตอร์สมเกียรตินูมหันลงพื้นที่ไปมันจะมีกล้องหลังจากนั้นเปิดคู่ขนานกันได้เลยเพราะพอความคลั่งเสร็จไล่กันถึงในสวนปาล์มก็จะมีรถกู้ภัยกับรถตำรวจผ่านเข้ามาพอดีเราได้คุยกับพี่ชายของณัฐพรแล้วก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่จำปาด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะตำรวจเองต้องเรียกทุกคนในครอบครัวมาสอบปากคำพี่ชายของณัฐพรชื่อเริงศักดิ์ยืนยงแกพูดเลยน้องผมเนี่ยปกติเขาเป็นคนดีนะเขาไม่เสพยาแต่ถ้าเขาดื่มเหล้าเมื่อไหร่เขาจะสติหลุดที่ผ่านมาเขาช่วยแบ่งเบาภาระน้องชายมาตลอดช่วยทำงานช่วยส่งเงินดูแลแม่ดูแลครอบครัวก็ไม่คิดว่าสิ่งที่น้องชายเนี่ยเขาเครียดจากเรื่องเงินจากเรื่องภาระของครอบครัวแล้วไปดื่มเหล้ามันจะทำให้เขาฆ่าแม่ได้แบบนี้นั่งลงอะไรอยู่อมาที่เหตุการณ์มันไปแล้วครับผมถ้าพี่อยู่คงไม่เป็นแบบนี้นะพี่เนาะครับผมทำดีที่สุดเลยครับเหมือนเขาเคยปรับทุกอะไรกับพี่เกี่ยวกับภาระครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคือว่าเป็นเพื่อนกันเฉยๆครับไม่เอาเมียเลยครับนะครับคือเป็นคือครอบกันเขาไม่รบกวนให้กับเราเป็นเรื่องของการคือเรื่องของน้องก็นะครับผมมันผมเป็นก็คือลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกมาเลี้ยงกับแม่ครับแต่น่าจะมีความเครียดส่วนตัวครับผมเรายังโกรธน้องไหมไม่รู้ได้ครับไม่กลัวครับผมแพ้ไปได้ครับผมเกิดไปแล้วนะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของแฟนของณัฐพรเอาจริงๆคุณธนาการบอกแบบนี้บอกว่าณัฐพรเองมีอาการเครียดมาหลายวันตัวเขาเองเนี่ยก็เลยถามว่ามีอะไรระบายมาณัฐพรบอกเครียดที่ต้องทำงานหาเลี้ยงคนในบ้านอยู่คนเดียวเลี้ยงทั้งบ้านช่วงนี้งานน้อยก็ยิ่งเครียดจัดเครียดสะสมเมื่อคืนเนี่ยก็ไปงานศพกลับมาอาการมันแปลกๆเหมือนจะทำร้ายร่างกายตัวของคุณธนาการด้วยนะคะมาบีบปากมาล็อกคอจนกระทั่งตัวเขาต้องไปแจ้งความเอาผิดตอนรุ่งเช้าปรากฏว่าช่วงที่จะไปแจ้งความเอาผิด
ตัวณัฐพรมาก่อเหตุกับแม่ซึ่งจริงๆไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยเพราะแม่มีอาการไม่ปกติเชื่อว่าณัฐพรน่าจะสติหลุดที่ผ่านมาเนี่ยตัวของณัฐพรไม่เคยมีการใช้ยาเสพติดนะแล้วก็ทำงานหาเงินอย่างเดียวเลยเขายอมรับเลยว่าอยู่กินกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเอาจริงๆมีลูกด้วยกันเลิกรากันไปก่อนหน้านี้ไปมีสามีใหม่สามีใหม่ตายก็เลยกลับมาคบกันเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยตัวของคุณธนาการยังไม่สามารถระบุได้ว่าณัฐพรเป็นอะไรกันแน่มันมีคนพี่อยู่สติไม่ดีเดี๋ยวมันต้องเลี้ยงซึ่งมันต้องเลี้ยงแม่ซึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งคือคนรุ่นโตแล้วเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวมั่นค่ะแล้วก็ครอบครัวแล้วเขาเป็นเพราะใช้ยาไหมไม่ค่ะมันไม่อย่าเป็นเข้าเร็วนะว่าเป็นคือสติเขาลุดเร็วอ่ะเพราะว่าเขาเครียดสะสมมาเยอะใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยจังหวะเดือนช่วงมีนาเนี้ยคือว่ามันกระตึมๆมันก็จะห่างนะกับหน่วยมันจะห่างเพราะว่าปกติถ้าว่าตัดย่างได้เราจะตัวกลางซ้ายกันจะตัววันก็ไล่ไล่กันแต่เนี้ยมันจะตัวก็งุ่นมันผิดปกติแต่ก็พยายามถ้ามันมีไรบ่ได้หน้าไม่ต้องเดี๋ยวปิดแต่ว่าแต่มันก็ไม่บ่มันบ่ตอบมันไม่พลื้อไม่พลื้อคือไม่มีเลยเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ได้แจ้งตำรวจด้วยมั้ยว่าเขาอาละวาดอะไรเงี้ยใช่เนี่ยก็มีแบบเค้าก็คือมันก็ไม่เป็นเขาก็ทำลายหน่วยนะแต่คือบางทีบอกว่าเราเร่งไปว่าถ้าเยอะเจอว่าช่วงนี้เพื่อนนี่กาสตีก็กลับมาแต่พออยู่เดียวก็การลุดไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไงบ้างครับพ่ามันไม่นึกว่าเป็นมันนะครับโอ้ยคุณผู้ชมครับคือลองดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาต้องไปเดินเก็บชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็ต้องทำบันทึกทุกอย่างประกอบสำนวนคดีคือวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่กิติชัยผุดผาดที่เขามาดูเหตุการณ์ด้วยเขาบอกเลยนะบอกว่ามันน่าเศร้าคือตอนที่ณัฐพรคุ้มคลั่งเนี่ยเห็นเลยว่าพอฟันหัวแม่เสร็จเอามันสมองแม่มากินเพราะความคลั่งคุณผู้ชมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านแกก็เล่าให้ฟังแบบนี้ส่วนน้องสาวของคุณจำปาน้องคนตายเนี่ยคุณอาลัยยืนยงแกบอกเลยนะปกติบ้านหลังนี้อยู่กัน4คนเป็นลูกชาย3แล้วก็ตัวแม่จำปานี่แหละคือปกติจะมีณัฐพรที่เขาเป็นลูกชายที่คอยดูแลแม่ทำงานคนเดียวเพราะพี่ชายคนโตก็ป่วยจิตเวชแล้วตัวแม่จำปาเองก็มีอาการเหมือนกับอาการจิตเวชอ่อนๆณัฐพรเนี่ยเป็นลูกคนที่3ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวทำงานอยู่คนเดียวเลยก็เลยไม่รู้ว่าปมอะไรหรือเขาเครียดอะไรถึงทำกับแม่ได้ขนาดนี้แล้วอยู่ๆก็สติหลุดขึ้นมาซึ่งญาติพี่น้องคนในครอบครัวไม่มีใครรู้หรือเอะใจมาก่อนเลยเพราะยาเสพติดเขาก็ไม่เกี่ยวค่ะอีกคนหนึ่งเอาวัวไปล่ำที่หลังบ้านก็กลับมาอีกทีนึงเอ้าเห็นแม่นอนไม่มีศีรษะแล้วก็ดูออกไปพอดูไปก็เป็นผู้ก่อเหตุก็ซึ่งก็เป็นพี่ชายของตัวเองก็พอหลังจากนั้นเสร็จผมก็ตามเขาไปหลังจากก่อเหตุก็ประมาณสัก30นาทีก็จับได้อาการตอนนั้นเป็นอาการผมดูก็น่าจะคลุ้มคลั่งหน่อยนะคนเราก่อเหตุสะเทือนขวัญได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่แล้วภาพที่มันบีบหัวใจนะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกณัฐพรยาเสพติดเขาก็ไม่เกี่ยวแล้วมันมีคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลเพราะว่าเมียของณัฐพรเนี่ยจะเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็จะชอบโพสต์ชีวิตของครอบครัวนี้ลงในโลกโซเชียลเป็นภาพที่ณัฐพรนอนหนุนตักแม่ของตัวเองฮะคือดูแล้วไม่มีแววที่จะคุ้มคลั่งในขนาดนี้เลยดูสิเนี่ยภาพเนี้ยเขาก็รักแม่ทำงานดูแลหาเลี้ยงครอบครัวแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมพอเริ่มไปคุยในโซเชียลมากๆเข้าไปเจอว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือภรรยาของณัฐพรเป็นเจ้าของคลิปที่คนพูดกันถึงเยอะเรื่องของปลาส้มไอ้แกงส้มเบลอเก่งดุ๊กมาเลยกินจนป้าให้เป็นปลาไปเลยนี่นี่นี่แม่เกลอเธอแต่งโบว์ไว้กินตาไม่กินแล้วแกงก้มกระตุ้มก็ล้างโบว์แล้ว
แล้วกลายเป็นว่านี่คือครอบครัวของณัฐพรที่อยู่ๆวันนี้ตอน 6:30 เอามีดมาฟันคอแม่ของตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับคือดูตอนคลิปเนี่ยเราก็ครอบครัวนี้เขาก็ดูน่ารักเนาะแล้วก็ลูกหลานก็กินแต่แกงส้มเช้าก็แกงส้มที่บ้านไปโรงเรียนก็แกงส้มกลับมาก็เจอแกงส้มก็มาร้องห่มร้องไห้บ่นกับพ่อแม่ครอบครัวแต่กลายเป็นว่าครอบครัวนี้คุณณัฐพรคลั่งแล้วก็ฆ่าแม่ของตัวเองขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ